สวัสดีจ้าน้องๆทุกคนเนื่องจากมีน้องคนนึงถามพี่มาว่าเนี่ยทำเควสเกมออดิชั่นเควสที่ E1 เควสที่41ทำยังไงคะนี่พี่มาทำให้น้องๆดูแล้วเนาะอันนี้พี่ได้ทำไปถึงจะรอบสุดท้ายแล้วก็คือ1ใช้หมวด4ธรรมดาเนาะไม่ต้องเคซี่หรือว่าอะไรเนาะแล้วก็ชนะ5รอบแต่ว่าน้องต้องไปเตรียมกับเพื่อนกันให้ดีนะนั้นไปดูกันดีกว่าเล่นยังไงเนาะ1 2 3ตอนเล่นอะคือพยายามเลือกเพลงจบไวๆนะเพราะเพื่อนที่มาช่วยอะเขาบางคนเขาไม่ได้มีเวลามากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกเพลงให้ดีเนาะอันนี้พี่ขออนุญาตแบบปิดเสียงเพลงเพราะว่ากลัวน้องๆเนี่ยจะอะไรนะเขาเรียกว่ามันไม่ใช่แบบไปนะหรอกคือถ้าเสียงเพลงอะบางเพลงอะมันโดนลิขสิทธิ์พี่เลยต้องขอปิดไว้เนาะอันนี้ก็จะมาเล่นให้ดูเนาะว่าเล่นยังไงให้ผ่านอันนี้คือพี่เตรียมกับเพื่อนไว้แล้วเนาะก็เลยแบบไวนิดนึงแต่ถ้าสมมุติน้องๆเล่นกับคนอื่นอะน้องๆก็บอกเขาไปตรงๆก็ได้ว่าเออเราทำเฟสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยนะคนในเกมออดิชั่นออกแต่ว่าถ้าช่วงเช้าๆเนี่ยจะแบบว่าคนน้อยหน่อยถ้าช่วงกลางคืนอะรู้สึกว่าคนจะเยอะเนาะก็ลองเลือกช่วงเวลาเล่นให้ดีๆเนาะเอ้ยมิดไปหลายครั้งเหมือนกันนี่ก็กดไปเนาะกดประมาณนี้เล่นไปเรื่อยๆพยายามกดให้เยอะๆไว้ก่อนเผื่อเพื่อนบางคนเขาแบบอยากจะกดไปเก็บรอบอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ทิ้งห่างเขาไว้สักนิดนึงเนาะกันเหนียวไว้เผื่อแบบเดี๋ยวไม่ผ่านอะไรประมาณนี้นั่นไงมาละปึ๊บสงสัยเพื่อนบอกว่าเอ้ยทำไมรอบนี้กดได้น้อยจังเลยโทษทีนะจ๊ะพอดีปิดเสียงจ้ากดเลยกดเลยกดเลยขอบคุณทุกคนมากมากค่ะเราต้องหัดมีแบบว่าปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเนาะก็ประมาณนี้เนาะนี่ผ่านแล้วง่ายมากเลยเนาะลองไปเล่นกันดูนะนี้จะเป็นแบบเทคนิคของพี่เองเนาะถ้าน้องๆชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะอุดหนุนด้วยนะบาย